มาที่อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะอันนี้สาวทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะล่าสุดเนี่ยเธอแจ้งความนะครับบอกว่าถูกแฟนหนุ่มล่อลวงแล้วก็มอมเบียจากนั้นก็พาเพื่อนชายอีกคนนึงมาร่วมมีเพศสัมพันธ์กับเธอลักษณะที่เธอเองก็ไม่สมยอมมีหนำซ้ำยังมีการเอาโรคมาติดด้วยก็คือโรคหนองในนี่ล่าสุดไปแจ้งความกับทางตำรวจนางสาวเอนามสมมุติอายุ47ปีแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองบอกว่าเมื่อ3เดือนก่อนถูกแฟนหนุ่มหลอกมอมเบียก่อนจะพาไปเพื่อร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงทำอนาจารและถ่ายคลิปเธอไว้โดยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าแฟนของเธออายุ58ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ4อยู่ที่กศน.ชวนเธอมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันในร้านจนเธอรู้สึกมึนเมาต่อมาได้พาเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งกระทั่งพอเธอเปิดประตูเข้าไปพบในอู๊ดเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับแฟนอยู่ในสภาพนอนแก้ผ้าและพยายามจะเข้ามาข่มขืนโดยมีแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนถ่ายคลิปและได้มีการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับในอู๊ดหลังจากนั้นแฟนของเธอก็มามีร่วมมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้สวมใส่ถุงยางอนามัยระหว่างนั้นเธอบอกพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหวหลังจากเสร็จกิจฝ่ายชายยื่นเงินให้ 10,000 บาทและข่มขู่ว่าห้ามบอกใครนี่นะต่อมาเธอบอกว่าเธอมีอาการติดเชื้อจึงได้ติดต่อกับแฟนหนุ่มและบอกอาการแฟนบอกว่าขอโทษโดยตอบกลับมาบอกว่าพี่ลืมบอกว่าเพื่อนพี่เนี่ยเป็นโรคหนองในต่อมาแฟนของเธอซื้อยาชนิดหนึ่งให้เธอกินโดยอ้างว่าสามารถรักษาอาการติดเชื้อได้แต่อาการก็แย่ลงจึงพยายามติดต่อหาแฟนอยู่หลายครั้งเพื่อเจรจาแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เลยมาแจ้งตำรวจเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยแก้หนองในแก้โรคแก้อะไรหรือเปล่าใช่แก้เชื้อหรือเขาบอกยาตอนนี้ยังให้ใช้เห็นมันน่าอายต้องกินทีละ5เม็ดแล้วดีขึ้นไหมฮะหลังจากกินแล้วไม่ค่ะหนูแย่ลงกว่าเก่าเขาบอกว่าทำไมพี่ไม่เป็นหนูไม่รู้หนูบอกว่าหนูเป็นคนภูมิต้านทานน้อยแล้วพี่มันลุมหนู2คนเอาเชื้อมาติด2คนแล้วพวกพี่ก็ทิ้งหนูกันบอกว่าจะให้นู่นให้นี่หายกันหมดตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วนะเขาบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ค่ะนี่นะครับติดต่อไม่ได้โดนบล็อกนะทั้งเบอร์ทั้งไลน์นี่ล่าสุดก็เลยมาแจ้งตำรวจนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีอาการคันมีผดผื่นตามลำตัวที่ช่องคลอดก็มีกลิ่นเหม็นทางผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกเครียดมากนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาแจ้งตำรวจแล้วก็ร้องกับสื่อมวลชนเพราะว่าอยากจะให้ดำเนินคดีกับทั้งแฟนของเธอแล้วก็เพื่อนแฟนที่ก่อเหตุนะฮะนี่นะครับ